สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยฮ่าก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วกับคำพยากรณ์ดวงความรักล้วนๆในช่วงหลังสงกรานต์ตรงนี้ฟังกันให้จุใจไปเลยนะครับดวงความรักล้วนๆหลังสงกรานต์ตรงนี้แล้วก็ในครั้งนี้จะเป็นคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมีน มีน จะพูดซ้ำทำไมวะนะครับผมจะแยกไว้ให้นะครับระหว่างมีนที่ยังโสดกับมีนที่ไม่โสดส่วนไอ้พวกอยู่ครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวโสดบ้างไม่โสดบ้างอ่ะไปแยกแยะเหอะนะครับไปแยกแยะเองนะครับว่าจะอยู่หมวดไหนแม่งมึนหัวเลยนะครับลัคนาราศีมีนที่ยังโสดอยู่นะครับผมให้คำนิยามแบบนี้คำว่าโสดของผมนี่คือแม่งอยู่เป็นผีตานีเป็นผีตองเหลืองเลยไอ้ห่าเอ้ยไม่ได้คุยกับใครเลยคนรักเลิกไปแล้วนะทิ้งกูไว้โสดหรือแค่คุยแย่ๆนิดหน่อยมีโทรส่งลงส่งไลน์แต่ก็ไม่ได้มาโซเดมาคอมป้าแหมหาอะไรกันเลยอันนี้คือโสดเข้าใจไหมฮะเด็กๆส่วนไอ้ที่ไม่โสดคือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็หมายความว่าก็คือมีคู่อยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นคู่แบบใดก็ตามคือหมายความว่าคุณได้กันแล้วใช้ชีวิตด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการอยู่แบบไปมานะครับหรืออยู่ด้วยกันถาวรนะครับจะแต่งไม่แต่งหรืออะไรก็แล้วแต่สรุปคือคุณยัดหากันไปแล้วได้กันไปแล้วกินกันไปแล้ว อันนี้เขาเรียกว่าไม่โสดเข้าใจใช่ไหมเออนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่ยังโสดนั้นดวงตอนนี้ดาวศุกร์นะครับจะโคจรมาทับลัคนาราศีมีนซึ่งได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดดาวศุกร์ตรงนี้นั้นนะครับดาวศุกร์ตรงนี้นั้นมาจากเรือนมรณะมาทับลัคนาราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเดินมาเกาะเกี่ยวอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักโดยตรงของชาวลัคนาราศีมีนคนมีนที่ยังโสดคุณมีโอกาสจะได้เจอใครคนหนึ่งเข้ามาถูกอกถูกใจกันคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เคยพูดคุยกับคุณมาก่อนเมื่อครั้งกันนู้นอาจจะเมื่อปีที่แล้วอาจจะเมื่อปลายปีที่แล้วหรือมาต้นปีนี้ก็ได้เสร็จแล้วปั๊บมีโอกาสที่จะมาชอบพอมาถูกอกถูกใจกันนะครับแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเขาเป็นคนที่มีฐานะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเอ้ยเข้าใจแล้วนะครับเอออย่างไรก็ดีนะครับสถานะตามที่ผมได้บอกไปแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีมีนแต่คนคนนี้ไม่ใช่คนที่โสดนะบอกก่อนเขาน่าจะมีคู่อยู่อาจจะมีแฟนอยู่หรือมีผัวหรือมีเมียอยู่พูดง่ายๆคือชะตาของชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะเดินไปเจอกับบุคคลที่มีเจ้าของอยู่ในช่วงหลังสงกรานต์ตรงนี้ไม่ต้องย้อนแม่งไปไกลหรอกครับเอาเป็นว่าช่วงเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมที่ถึงตรงนี้แหละนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาถูกอกถูกใจคุณหรือคุณไปถูกอกถูกใจเขามงคลร้องยี่แม่งมึงเจออย่างงี้ไม่อยากได้เลยไอ้ห่าก็มันตามดวงมันมาแบบเนี้ยเออก็พยากรณ์ให้แบบเนี้ยแหละครับตามดวงนะเออแล้วมีโอกาสจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะครับฟังกันให้ชัดๆนะครับไม่ว่าคุณจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ตามแต่อันนี้คือเรื่องของลิขิตเราพยากรณ์ไปตามลิขิตฟ้าลิขิตของลัคนาราศีมีนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสัมพันธภาพมีโอกาสจะก้าวหน้าไปแต่ก้าวหน้าไปแบบที่ผมบอกคือไปเจอกับคนที่มีเจ้าของเขาเปิดเผยคุณไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้ากันการคุยกันฐานะเขาการเกื้อกูลกันทุกอย่างล้วนแล้วแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณมีนที่เป็นผู้หญิงหรือคุณมีนที่เป็นผู้ชายคุณมีโอกาสจะเจอกับความรักแบบนี้หรือใครคนใดคนหนึ่งที่เจอกับแบบนี้มาแล้วตั้งเมื่อนานแล้วแล้วเขาห่างหายไปห่างหายไปช่วงนี้แหละครับมีโอกาสจะหวนกลับมาแน่ๆฟังกันไว้ให้ชัดๆเลยนะ ชาวลัคนาราศีมีนนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเสน่ห์ตัวคุณเองมีเสน่ห์ตัวคุณเองป๊อปปูล่าดาวศุกร์เป็นมหาอุดตัวเองมีเสน่ห์ตัวเองป๊อปปูล่าแต่ความรักของคุณกับแฟนไม่ค่อยดีนักมีโอกาสจะทะเลาะมีโอกาสจะมีปากเสียงกันแล้วปากเสียงเนี่ยจะมาจากเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของญาติเรื่องการเงินกับเรื่องของญาติของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นมาทะเลาะกันเรื่องเงินมาทะเลาะกันในเรื่องของญาติอีกฝ่ายหนึ่งทำให้เกิดความไม่พึงพอใจแล้วชาวลัคนาราศีมีนแม่งมีโอกาสที่ต้องเสียเงินเพราะคนรักหรือแฟนด้วยนะครับเช่นญาติเขาเดือดร้อนมาอีหาไม่ใช่เรื่องอะไรของกูเลยกูเสือกต้องไปช่วยนี่แหละครับนี่คือชาวลัคนาราศีมีนที่มีคู่อยู่แล้วผมอธิบายย้ำชัดๆให้ฟังกันง่ายๆแบบนี้อีกนายหนึ่งของชาวลัคนาราศีมีนคุณจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่างกับตัวคนรักของคุณเช่นเขาไปให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าไปให้ความสำคัญกับญาติมากกว่าที่ญาติมึงเดือดร้อนมามึงช่วยที่กูเดือดร้อนมึงไม่ช่วยอะไรแบบนี้แหละครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมีนนะครับสินสายหมิงก็อธิบายให้ฟังกันชัดๆตรงๆแบบนี้แต่สรุปภาพโดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีมีนในช่วงหลังสงกรานต์บอกแล้วนะครับว่าไม่ต้องไปไกลหรอกแค่เมษาพฤษภามิถุนาตรงนี้มีโอกาสจะต้องเสียเงินเพราะคนรักคู่ครองเช่นเขาอาจจะต้องเอาเงินไปทำอะไรบางอย่างเราเองแม่งก็จนใจไม่อยากจะให้เลยแต่ก็ไม่อยากให้มันเสียสัมพันธภาพไปก็จำเป็นที่จะต้องช่วยแต่ก็ช่วยด้วยความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจเต็มไปด้วยความไม่สบายใจนะครับทีนี้ผมขอเพิ่มเข้ามานิดหนึ่งคุณฟังให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับท่านใดนะครับที่ตอนนี้นับบัตรนาวเลยนับบัตรนาวเลยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพซ้ำซ้อนอยู่อาจจะซ้ำซ้อนมาตั้งแต่ปลายปี61ต่อเข้า62ด้วยโครงสร้างของดาวแบบนี้สินแสหมิงอธิบายให้ฟังชัดๆว่าดาวศุกร์ตรงนี้มีกำลังแรงมากแล้วมาจากเรือนมรณะทุกอย่างผมขอให้เป็นความลับของชาวมีนนะครับให้ระวังถ้าเกิดคุณอยากจะไปเปิดตัวมากนะครับสุดท้ายแล้วปัญหาจะตามมาคือกฎเกณฑ์ของดวงมันบังคับไว้แบบนี้นะครับคำว่ามรณะบางครั้งก็หมายความว่าสิ่งที่มันมืดสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยมาโชว์ออฟกันได้นะครับใครที่เป็นชาวลัคนามีนแล้วอยู่ในสัมพันธภาพแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายหญิงหรือคุณจะเป็นฝ่ายชายช่วงนี้ขอให้เก็บให้มิดเหยียบให้มิดเก็บให้เงียบแค่ช่วงเนี่ยครับปลายเมษาเข้าพฤษภาตรงนี้แหละถ้าเกิดคุณต้องการไปเปิดเผยหรือไปเล้าหรือฝ่ายตรงข้ามกับคุณไปเล้าหรือฝ่ายคนรักของคุณให้เปิดเผยขึ้นมาเมื่อไหร่สิ่งนี้จะเป็นประเด็นทำให้เลิกกันนะครับทำให้เลิกกันเลยนะทำให้เลิกกันเลยนะทำให้มีปากเสียงทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องเช่นเราอึดอัดในความสัมพันธ์แบบนี้อยากจะให้เขาเปิดเผยแต่เขาเปิดเผยไม่ได้สุดท้ายแล้วกลายเป็นปัญหาทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พึงพอใจถึงขั้นอยากจะเลิกกันเลยฉะนั้นเมื่อสินแสหมิงอธิบายให้คุณฟังชัดๆแบบนี้ขอให้ชาวมีนเข้าใจแล้วก็ให้รู้ว่าด้วยกฎเกณฑ์ของดวงดาวมันมาแบบเนี้ยนะครับก็ต้องไปแบบนี้นะครับถ้าเปิดเผยโอกาสที่จะมีปัญหาตามมามากกว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีและอีกอย่างนึงซึ่งผมอยากจะบอกของคุณไปใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนแล้วมีสัมพันธภาพแบบนี้แล้วคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่
ถ้าเปิดเผยไปแล้วทุกอย่างพังพังก็คือจบเลยจบเลย นะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับชาวลัคนาราศีมีนฟังมาทั้งหมดตรงนี้นะครับกับดวงความรักในช่วงหลังสงกรานต์เมื่อฟังแล้วนะครับก็ขอให้นะครับลองดูซิว่าเราจะจัดการความรักตรงนี้อย่างไรแต่ชินสามหมิงมีคำแนะนำให้คุณนิดนึงนะครับก่อนที่จะหมดคลิปตรงนี้ด้วยกฎเกณฑ์ของดาวตรงนี้เนี่ยดาวศุกร์ถึงแม้ว่าจะเป็นมรณะแต่ดาวศุกร์ก็คือดาวศุกร์ให้ยึดเอาความรู้สึกสบายใจของตัวคุณเองเป็นหลักนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ในความรักแบบนี้แต่คุณยังสบายใจบอกก่อนนะผมไม่ได้แนะชี้ผิดชี้ถูกไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกให้คุณไปทำอะไรนี่อยู่ที่คุณตัดสินใจเอาแต่ผมให้ยึดเอาความสบายใจของตัวเองเป็นหลักถึงแม้ว่าความรักมันจะมีที่ทุ่นกุดถางบ้างไม่เต็มร้อยบ้างนะครับขอให้เอาความสบายใจตัวเองเป็นหลักแต่ความสบายใจตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปเปิดเผยและสบายใจนะเว้ยคิดให้เข้าใจนะครับคิดให้ถูกต้องก่อนผมหมายความว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังสบายใจอยู่กับความรักอันเนี้ยคุณก็ประคับประคองไปต่อได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนะครับเพราะว่าดาวหลายๆดวงซึ่งมันเดินโคจรแบบนี้สัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีมีนอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เต็มร้อยแต่มันก็ยังมีส่วนดีของมันอยู่นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการไปก่อนสวัสดีครับ